เรื่องเล่าจากจอร์ดแฟร์หนุ่มจีนจากหนานหนิงเล่นเอาแอดมินอึ้งพูดภาษาอังกฤษด้วยไม่เข้าใจจนต้องเปลี่ยนโหมดเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นบทสนทนาก็ไหลลื่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube Akira อีกครั้งนะครับวันนี้แอดมินไม่มีข่าวสารและความคิดเห็นนะครับแต่จะมีเรื่องเล่าจากจอร์ดแฟร์นะครับเปิดบทสนทนาที่แอดมินพูดคุยกับนักท่องเที่ยว2ท่านชาวจีนแผ่นดินใหญ่จากนั้นเองนะครับและมีคลิปสัมภาษณ์ไม่สัมภาษณ์แล้วกันครับคลิปพูดคุยกันบางช่วงบางตอนนะครับครับวันนั้นแอดมินก็ได้ร่วมโต๊ะกับนักท่องเที่ยวถึง3สัญชาตินะครับแอดมินก็เดินหาที่นั่งแล้วก็พบว่ามีที่ว่างที่นึงว่างอยู่นะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะเหมือนชาวจีนนั่งอยู่แล้ว3ท่านนะครับแอดมินก็เลยขอว่าขอนั่งตรงนี้ได้ไหมมีใครนั่งหรือเปล่าก็บอกว่านั่งได้นะครับแอดมินก็เตรียมความพร้อมเอาทิชชู่ออกมาเตรียมใช้นั่งไปสักพักนะครับผู้หญิงท่านหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนชาวจีนก็หันมามองทิชชู่นะครับทำท่าเหมือนจะหยิบไปนะครับแล้วก็หันไปมองหน้าเพื่อนแล้วเขาก็เลยถามว่าขอหยิบทิชชู่ได้ไหมแอดมินก็บอกได้เอาไปเลยจากนั้นเขาก็ถามแอดมินนะครับว่าแอดมินมาจากไหน Where are you from แอดมินก็เลยบอกว่าอ๋อฉันอยู่กรุงเทพประเทศไทยนี่แหละแล้วก็ถามกลับว่าแล้วคุณล่ะมาจากที่ไหนเขาก็บอกว่ามาจากเมียนมานะครับซึ่งแอดมินก็เข้าใจผิดนะครับนึกว่าเป็นชาวจีนแอดมินก็เลยบอกว่าโอ้ I thought you are Chinese แล้วเขาก็หันไปหาเพื่อนเขาคนนี้ใช่ไหมหน้าเหมือนคนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วแอดมินก็รีบพูดว่ามินกลาบานะครับก็คือสวัสดีเป็นภาษาพม่านั่นเองครับก็เลยถามเขาว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่มาจากเมืองไหนเขาบอกเมืองย่างกุ้งนะครับแอดมินก็เลยคุยไปนะครับว่าอ๋อออฟฟิศฉันก็มีสาขาที่ย่างกุ้งนะแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วฉันก็เคยไปอินสเปคชั่นทริปที่พม่าทั้ง8วันเนี่ยไปที่ย่างกุ้งบากันมันดาเลยินเลพินอุลวินนะครับเขาก็เลยถามว่าแล้วคุณพูดพม่าได้ไหมก็บอกว่าอ๋อพูดไม่ได้แค่มีเพื่อนร่วมงานเป็นคนพม่าเฉยๆนะครับอยากให้นักท่องเที่ยวรู้สึกดีนะครับแอดมินก็เลยโม้ต่อว่าฉันชอบบากันมากที่สุดเลยนะมีเจดีย์ถึง 5,000 องค์ลองลงมาก็เป็นอินเลนะเพราะว่าเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่แล้วก็มีแบ็คกราวด์เป็นภูเขาสูงชันเป็นภาพที่สวยงามพร้อมกับมีชาวประมงที่พายเรือด้วยเท้าข้างเดียวนะครับมันเท่มากๆแอดมินก็พูดประมาณนี้ครับจากนั้นนักท่องเที่ยวชาวพม่า3ท่านก็จะต้องไปแล้วนะครับแอดมินก็เลยบอกว่า Have a good time in Bangkok ขอให้มีเวลาที่ดีในกรุงเทพนะหลังจากนั้นก็มีนักท่องเที่ยว2ท่านคราวนี้เป็นชาวจีนตัวจริงนะครับจีนแผ่นดินใหญ่จากนั้นหนิงเป็นผู้หญิง1ท่านแล้วก็ผู้ชาย1ท่านนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานมาขอแชร์ตัวแอดมินแอดมินก็โอเคนั่งได้ไม่มีปัญหาระหว่างที่นั่งอยู่ตอนแรกก็ยังไม่ได้มี conversation กันนะครับจนกระทั่งมีนักท่องเที่ยวจากเวียดนามอีก3ท่านนะครับมาขอแชร์โต๊ะซึ่งเขาก็ไปถามกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นผู้ชายนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนก็บอกว่านั่งได้นั่งได้แล้วก็ถามเขาว่าซื้อสับปะรดมาจากไหนเพราะว่านักท่องเที่ยวเวียดนามนี่นะครับถือถุงสับปะรดที่เป็นลูกเล็กๆหลายๆลูกอยู่ในถุงเดียวกันนะครับชาวเวียดนามก็ทำหน้างงนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเขาถามคนเวียดนามเป็นภาษาไทยเพราะเขาเข้าใจว่านักท่องเที่ยวที่มาขอแชร์โต๊ะน่ะเป็นคนไทยนะครับชาวเวียดนามก็เลยบอกว่าฉันไม่ใช่คนจีนคือเวียดนามเข้าใจว่าคนจีนพูดจีนไปอีกนะครับจริงๆคือคนจีนพูดไทยกับเขาเพราะคนจีนเข้าใจว่าเวียดนามเป็นคนไทยนะครับตลาดนี้ก็คือเข้าใจผิดกันหลายอย่างมากเลยครับแอดมินเองก็เคยปล่อยไก่กับนักท่องเที่ยวชาวเขมรนะครับเข้าใจว่าเขาเป็นชาวเวียดนามคุยกันอยู่เป็นวักเป็นเวนนะครับจนเขาจากไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นชาวเขมรนะครับก็นักท่องเที่ยวสามสาวชาวเขมรนะครับก็แต่งตัวลักษณะคล้ายชาวเวียดนามนะครับก็มีความเป็นหมวยๆน่าจะเป็นชาวเขมรที่มีเชื้อจีนนั่นแหละครับก็เลยทำให้แอดมินเข้าใจผิดครับจากนั้นแอดมินก็หันหน้าไปมองนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นผู้ชายนะครับแอดมินก็บอกว่าฉันนี่คนไทยจากนั้นก็ได้โอกาสเปิดบทสนทนานะครับก็ถามเขาว่าคุณมาจากประเทศอะไรเขาก็บอกว่ามาจากประเทศจีนแล้วก็ถามต่อเลยครับว่าจะมาจากเมืองอะไรเขาบอกมาจากเมืองหนานหนิงแอดมินก็เลยถามต่อนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่มาเที่ยวกรุงเทพประเทศไทยฝ่ายชายก็ถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับฝ่ายชายตอบมาเป็นภาษาไทยว่าครั้งที่3แล้วส่วนฝ่ายหญิงบอกว่านี่เป็นครั้งแรกแอดมินก็ถามว่าอ๋อคุณ2คนรู้จักกันมานานหรือยังเขาก็บอกว่า3ปีแล้วเป็นเพื่อนร่วมงานกันที่ออฟฟิศเขาก็คือไม่ใช่แฟนกันนะครับจากนั้นแอดมินก็ถามต่อว่าจะอยู่อีกกี่วันเขาก็เลยบอกว่าอยู่5วัน
แอดมินก็ถามฝ่ายชายต่อนะครับว่าทำไมคุณพูดภาษาไทยเก่งจังฝ่ายหญิงก็ตอบแทนนะครับบอกว่า he like it ก็คือเขาชอบมันแต่ฝ่ายชายก็บอกว่าเขามีเพื่อนเป็นคนไทยแอดมินก็ถามต่อว่ามีกี่คนเหรอเขาก็บอกว่ามี 2-3 คนจากนั้นแอดมินก็ถามฝ่ายหญิงนะครับคุณมาเมืองไทยครั้งแรกคุณรู้สึกว่ายังไงก็บอกว่ามันดีมากเลยนะฉันชอบอาหารที่นี่อร่อยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างที่นั่งอยู่ฝ่ายชายชาวจีนก็ทำท่าสนใจสับปะรดพูแลของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมากเลยครับจนนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามก็เสนอแบ่งสับปะรดให้แต่ว่าฝ่ายชายก็ปฏิเสธนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงหยิบครับ1ชิ้นก็เป็นการแบบว่าแบ่งปันน้ำใจจากเวียดนามสู่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับจากที่ไม่ชอบกันก็มาสมานฉันท์ที่นี่แล้วนะครับสำหรับ2ชาตินี้จากนั้นนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนะครับก็ต้องการใช้เงินสดนะครับก็มาถามแอดมินนะครับเพราะเขาก็รู้ว่าแอดมินเป็นคนไทยตอนที่แนะนำตัวใช่ไหมครับเขาก็ต้องถามว่า ATM อยู่ที่ไหนเหรอซึ่งเวลานั้นมันก็ประมาณ5ทุ่มกว่าๆนะครับ ATM ในตึกมันก็ปิดหมดแล้วครับแอดมินก็เลยแนะนำให้เขาว่าคุณต้องไปที่ MRT Station เขาก็ทำหน้างงนะครับแอดมินก็เลยบอกว่า Do you know MRT?เขาก็บอกว่าไม่รู้จักแอดมินก็บอกว่าอ๋อมันคือรถไฟใต้ดินมันมีสถานีตรงนั้นครับจากนั้นชาวเวียดนามก็รีบจากไปเพื่อที่จะไปกดเงินใน ATM ที่ MRT พระราม9นะครับแล้วแอดมินก็คุยกับนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อนะครับมันก็มีจังหวะหนึ่งที่แอดมินคุยกับนักท่องเที่ยวจีนฝ่ายหญิงแบบยาวต่อเนื่องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนผู้หญิงไม่สามารถพูดไทยได้เนาะก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกันแล้วมันก็มีจังหวะรัวนะครับฝ่ายชายก็ทำหน้างงโอ้ไม่เข้าใจไม่อันเดอร์สแตนนะครับก็บ่นเขาก็เลยถามแอดมินว่าทำไมคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งจังแอดมินก็บอกอ๋อแอดมินทำงานท่องเที่ยวต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามันก็มีจังหวะที่น้ำแข็งหมดนะครับแอดมินก็บอกว่าฉันฝากโต๊ะไว้กับเธอได้ไหมฉันจะไปซื้อน้ำแข็งมาดื่มกับเครื่องดื่มเขาก็โอเคได้ได้เดี๋ยวฉันดูโต๊ะให้นะครับแอดมินก็กลับมานั่งแล้วเขาก็ถามแอดมินกลับนะครับว่าฉันฝากโต๊ะกับเธอได้ไหมฉันต้องการไปซื้อสับปะรดกับมะพร้าวนะครับแอดมินก็โอเคได้เดี๋ยวดูให้จากนั้นเขาก็ไปช้อปปิ้งนะครับแล้วพอเดินกลับมาก็มาพร้อมกับสับปะรดพูแล1แพ็คมะพร้าวน้ำหอมคนละลูกส่วนฝ่ายหญิงมีทุเรียนมาด้วย1แพ็คนะครับฝ่ายหญิงก็บ่นนิดหน่อยนะครับขนาดรับประทานทุเรียนอยู่นะครับว่าทุเรียนที่นี่ไม่อร่อยเท่าที่เยาวราชนะครับเหมือนที่เขาซื้อมามันเป็นอันที่ไม่ค่อยอร่อยนะเหมือนมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรปลาระหว่างที่นั่งทานอยู่ฝ่ายหญิงก็ถามแอดมินนะครับว่าคุณเคยไปเที่ยวประเทศไหนมาแล้วบ้างแอดมินก็ไล่ไปเลยนะครับยุโรปตะวันออกเยอรมนีออสเตรียฮังการีเช็กสโลวาเกียแล้วก็เกาหลีใต้ญี่ปุ่นพม่าลาวเวียดนามประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าแล้วชอบประเทศไหนมากที่สุดแอดมินเลยบอกว่าชอบญี่ปุ่นนะครับเขาก็ประหลาดใจนะครับถามแอดมินว่าเข้าญี่ปุ่นไม่ยากหรอแอดมินก็บอกโอ้ไม่ยากผ่านตม.สบายมากแล้วก็ไม่ต้องใช้วีซ่าอะไรด้วยซ้ำแต่ว่าจะไปยากที่เกาหลีนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวติดตม.เกาหลีเยอะนะครับแอดมินก็บอกไปอย่างนี้แล้วนักท่องเที่ยวจีนก็เลยบอกว่าพวกเขาอ่ะถ้าไปญี่ปุ่นอ่ะมันยากลำบากมากเลยนะต้องมีเงินในสเตทเมนต์ธนาคารนะครับแล้วก็ต้องขอวีซ่าแล้วก็ยุ่งยากหลายสิ่งแอดมินก็บอกอ๋อฉันก็เคยได้ยินมาว่ามีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นก็คงพอๆกันกับแถวรอบบ้านฉันก็มีความขัดแย้งกันอยู่บ้างเหมือนกันนะนั่งคุยกันไปสักพักนะครับฝ่ายชายก็ถามแอดมินเป็นภาษาไทยด้วยสำเนียงนี้นะครับว่าอันนี้กินเหล้าเหรอแอดมินก็ตอบว่าใช่กำลังกินเหล้าอยู่กินเหล้าภาษาไทยพูดว่ายังไงแอดมินก็เลยย้ำให้นะครับให้สำเนียงชัดว่ากินเหล้าครับแอดมินก็นั่งคุยกับเขาจนถึงตลาดปิดนะครับก็คุยกันเพลินนะครับจากนั้นก็เดินไปส่งเขาหน้าเซ็นทรัลพระราม9นะครับเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่โรงแรมแถวสยามนะครับก็โบกมือบ๊ายบายกันครับตอนนั่งแท็กซี่ลาจากไปครับเรื่องราวระหว่างแอดมินและนักท่องเที่ยว3สัญชาติณจอร์ดแฟร์สำหรับวันนั้นก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปแอดมินจะทิ้งคลิปในการพูดคุยกันไว้เป็นบางช่วงบางตอนนะครับไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเมมเต็มครับนึกว่าอัดไว้ได้เยอะที่ไหนได้แค่ประมาณ3นาทีนะครับแต่บอกไว้ก่อนครับว่าคลิปนี้จะไม่ได้เห็นหน้านะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนไม่อยากออกกล้องนะครับแอดมินก็เลยถ่ายเป็นบรรยากาศไปแล้วก็ได้ยินเสียงคุยซึ่งก็เสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็มีวงดนตรีเล่นสดกำลังเล่นอยู่ด้วยนะครับ
ก่อนจะรับชมคลิปดังกล่าวแอดมินฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ So how many days you live in Thailand? Five days. This is the first day. 2 days. So you have 3 days left. Not very good. just for communication. Oh. Not. I never say that my English is good. Just for communication. I talk, you understand. You talk, I understand. That's fine. No need to be grammatically. No need. It's enough. Yes, that's enough. That's the point of communication, right? Yeah.ภาษาไทยภาษาอังกฤษอยู่นี่ทำไมยูเก็ตสปิกไทยใช่ไหมไชนีสภาษาภาษาจีนไทยไชนีสภาษาจวงฮะภาษาจวงภาษาจวงกับภาษาไทยมีนิดหน่อยเหมือนกันเพราะว่าอันนี้กินเหล้าอันนี้กินเหล้าใช่ใช่ภาษาไทยกินเหล้ากินเหล้าใช่เหล้ากินเหล้าดื่มเหล้าHe knows so much Thai, right? You can understand why he's talking? Yeah. Oh. Yeah, very clear Thai. เป็นทำงานเป็นอะไรนะการท่องเที่ยวครับก็เลยท่องเที่ยวก็เลยพูดภาษาได้ Tourism. So I have to speak English. Write English. Yeah, I have many clients.